สวัสดีครับวันนี้มาพบกันช่วงเวลาพิเศษนะครับก็ต้องบอกกันว่ามันนานเกินกว่า12ชั่วโมงแล้วจะเกือบจะ24ชั่วโมงแล้วนะครับที่เกิดปรากฏการณ์สนามแม่เหล็กโลกเป็นแบบนี้ไม่เคยเกิดมาก่อนครับไม่เคยเกิดมาก่อนเน้นย้ำว่าตรงนี้มันไม่เคยเกิดมาก่อนถึงต้องมาเป็น breaking newให้ท่านทราบว่าตั้งแต่เมื่อวานนี้อย่างที่เราคุยกันไปตลอดทั้งว่าวันที่8ใช่ไหมครับจะมีลมสุริยะพายุสุริยะนะครับที่เกิดจากการระเบิดของฟิลาเมนต์นะครับกับโพมิเนนซ์จากดวงอาทิตย์มากระแทกโลกพร้อมๆกันเนี่ย89นะ89เดี๋ยวดูภาพหน่อยนึงแล้วก็จะมีลมสุริยะจากส่วนอื่นนะเข้ามากระแทกโลกด้วยเช่นเดียวกันไม่ชัดเจน density นะครับของโปรตอนเนี่ยอยู่ๆก็ทะลุขึ้นไปเป็น100นะเป็น100เอ๊ะเป็น100ได้ยังไงเนี่ยไม่ควรจะเป็นไม่ควรจะเป็น100นี่เป็นภาพนิ่งก่อนนี่คืออันนี้ไม่ของจริงนะของที่ระเบิดมาระเบิดไปแล้วตอนนี้คือว่านี่คือแนวฟิลาเมนต์คือว่ามันมีเปลวขึ้นมาเป็นกลวยยาวๆเนี่ยเป็นสตริปยาวๆเนี่ยที่เรียกว่าฟิลาเมนต์คือเป็นพลังงานที่พวยพุ่งออกมาเป็นส่วนของโคโรนาแต่มีหางติดอยู่กับดวงอาทิตย์ติดโคโรนาใช่ไหมครับแต่ส่วนหัวพุ่งมาขนานกับโคโรนาแต่ก่อนนี้นะครับลูกก่อนเนี่ยตรงนี้ครับประมาณ 1.5 กิโลเมตรมันหลุดออกมาแล้วด้านบนเนี่ยมี prominence คือเหมือนกับเรียกไงดีถ้าแปลเป็นไทยมันกับเร็วสุริยะก็ไม่ใช่โคโรนาคือมันสูงกว่านะครับเป็นกลิ้งค่อนข้างจะใหญ่นะครับตรงเนี้ยก็หลุดมาเกือบจะพร้อมๆกันเลยทั้ง2จุดนี้ครับตรงกับโลกเราเมื่อวันที่5ก็ถึงโลกวันที่8วันที่9งั้นจะมีพายุสุริยะจาก2ตัวนี้ที่หลุดมานะครับพายุสุริยะเกิดได้จาก1 CME หรือจุดดับระเบิดตุ้มพายุสุริยะนะครับจะมีมวลพลาสมาออกมาด้วยตอนแรกเป็นโซลาร์แฟร์ก่อนนะโซลาร์แฟร์ตุ้มปั๊บ CME แผ่ปะทะ2เกิดจากหลุมดำโคโรนาโฮเนี่ยถ้าเกิดลมมันแรงมากก็เป็นพายุเหมือนกันที่ความเร็วลมจะพาพลาสมามาไฟฟ้ามามหาศาลกับ3คือตัวฟิลาเมนต์ตัวอย่างมันฟิลาเมนต์นะครับหลุดออกมาปั๊บมันรุนแรงมากมันกระแทกอ่ะมันไม่มีแรงเหวี่ยงหลุดตุ๊บกระแทกมาเรื่องเลยจะฟูนนะครับฮัลโหลครับบ้าน
ฝรั่งเซ็นไว้เปล่าเซ็นไว้เปล่าต้องเป็นยินยอมทำต่อครับต่อปัญหาเยอะเนี่ยตรงนี้ครับพอเรามาดูปั๊บโอ้โหแต่เมื่อคืนนะฮะตีสองพอขึ้นมาตื่นมาทีนึงก็มาอธิบายให้กับเพื่อนฝรั่งที่เข้าใจกันมากไปฟังก่อนอ่ะทดปากกาหายตะกุนะครับสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยมันเกิดขึ้นมาแล้วนะครับณตอนนี้ตัวนะฮะถ้าเราดูความลงสุริยะตรงนี้นะครับ300กว่าบางช่วงก็มา600กว่าแต่ดูครับที่เข้ามาตรงนี้นะไม่ใช่ด้านหน้านะเมื่อตอนเช้าเมื่อคืนยังมีด้านหน้าที่แดงๆทบๆนี่มาตรงด้านหลังล้วนๆเลยนะแวนดารันเบลอยู่ๆนะครับขยายตัวไปด้านหน้าแต่มีการโค้งงอเหมือนเดิมทิศทางเดิมทางล่างข้างบนเหมือนเดิมแต่ตรงนี้ขยับไปด้านหน้าถามว่าไอ้ตรงนี้ที่มันเข้ามาระเบิดตรงนี้มันมีแรงผลักดันขนาดไหนเลยข้างหลังใช่ไหมครับน้ำเงินหมดเลยทีนี้ผมมาดูตรงนี้ครับเนี่ยที่เราบรรยายมานะครับไอ้ตัวขอบโค้งๆของแอลันเบลเนี่ยไม่เคยทะลุเฟรมนี้ไปเลยถูกไหมครับณตอนนี้อยู่ประมาณพื้นที่ตรงนี้แอลันเบลไม่เคยทะลุอันนี้มาก่อนเลยถามว่าเกือบเท่าตัวณตอนนี้ทะลุกรอบอยู่นี่มาขอบแล้วนะฮะมีช่วงหนึ่งเดี๋ยวดูนะจะกลับไปเหมือนตอนเดิมนี่ลงมาท่าเข้ามาด้านหน้าอย่างที่เราเห็นไหมฮะเนี่ยทะลุขอบไปนะไม่เคยเกิดที่มาก่อนเลยเห็นไหมฮะทะลุขอบไปหลายรอบเลยคิลเลอร์โปรตอนก็มาเยอะงั้นตอนนี้สิ่งที่ไม่เคยเห็นก็เห็นแล้วเดนซิตี้เห็นไหมไปไกลเลยทะลุเฟรมไม่เคยเกิดมาก่อนเห็นไหมฮะอยู่นอกเฟรมเข้ามาในเฟรมเนี่ยถ้าเข้าบนลูปหน่อยนึงแล้วก็มาดูตรงเพรสเชอร์ทะลุเฟรมเหมือนกันครับอยู่ด้านนอกทะลุเหมือนกันเราเห็นเส้นของโค้ตรงนี้ใช่ไหมครับไม่เคยไปไกลไม่เคยทะลุเฟรมทันทีนี่ทะลุเฟรมมี2อย่างคือ1มีบางอย่างนะครับอยู่ด้านนี้ดูดออก2ด้านนี้ดันไปถ้าบอกว่านี่เป็นรูหรือเนเมซิสที่มาด้านหลังเนี่ยมาดันไปไม่ใช่นะมันเป็นแรงดูดซะมากกว่าแกรวิตี้จะปะทะตอนแรกนะครับแล้วอะไรทำให้ตัวนี้มันไปด้านหน้าสนามแม่เหล็กไม่ปั่นป่วนเยอะนะครับไม่ปั่นป่วนเยอะเพราะว่าตัวอุตลบิลมันขยายตัวอย่างตอนนี้ถามว่าสมมติฐานก็คือมีแรงดูดกับแรงดันแล้วแรงดูดมาจากไหนในขณะที่ตัวสนามแม่เหล็กโลกเองเนี่ยก็ไม่ค่อยจะเถียงนะครับแต่ถือว่าโคโลกเหนือค่อนข้างเป็นวงกลมนะครับมากขึ้นครับโคโลกใต้ก็มีอย่างน้อยลงแต่ก็ยังไม่กลมเหนือก็ยังไม่กลมทีเดียวนะคำว่ากลมคือเป็นรูปไข่แล้วแต่ท่านไม่มีหงิกงอแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะมีอยู่และมีบางช่วงที่เสมือนไม่มีสนามแม่เหล็กเลยงั้นตรงนี้เมื่อคืนวันที่8ที่ผ่านมาเนี่ยโอ้มีผลเยอะมากเลยงั้นพอตรวจเช็คไปที่นอร์ทอเมริกาตรง anomaly ก็เกิดปรากฏการณ์ใช่ไหมฮะพลังงานกระแทกเข้ามาด้านนี้มากกว่าขั้วโลกเหนือนะเห็นไหมฮะที่ขั้วโลกเหนือนี่สีส้มๆเข้มๆไม่มีกับมีช่วงนี้แทนช่วงนี้ก็เรียกว่าเกือบถึงเส้นศูนย์สูตรนะครับอยู่ระหว่าง 30-40 องศาเหนือเกิดได้ยังไงไปเกิดไปพิสติกด้วยเกิดที่แอตแลนติกด้วยแอตแลนติกเกิดมากหน่อยเห็นไหมฮะงั้นตรงนี้กระทบมาถึงขั้วถุงเส้นศูนย์สูตรเลยไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนงั้นความผันผวนเนี่ยมันมาให้เราเห็นอย่างชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นอย่างที่บอกที่เตือนไปเรื่องของการเตรียมความพร้อมคุณเตรียมไว้ตระหนักไม่ตระหนกไม่ต้องเครียดอะไรมากใช่ไหมหลายท่านชอบคอมเมนต์ว่าเกิดมาไงก็ต้องตายใช่ครับต้องตายแต่จะตายแบบทรมานหรือตายแบบสงบ
เตรียมการดีมากทั้งทางกายภาพทั้งทางจิตวิญญาณก็ตายอย่างสงบเตรียมการพอใช้ได้ทั้งกายภาพจิตก็มีการปรับปรุงอาจจะไม่นิ่งอาจจะตายอย่างลำบากถ้าคุณไม่เตรียมการเลยทั้งกายภาพทั้งจิตด้วยคุณทรมานแน่นอนงั้นถ้าคุณตายอย่างทรมานนั้นคุณจะไปจุติภพภูมิดีได้อย่างไรไม่มีทางไม่มีทางนะครับไม่อยากให้ในโลกนี้มีสัมภเวสีเยอะมีวิญญาณหลอกหลอนเยอะต้องมาช่วยปลดปล่อยต้องมาช่วยรบร้านต้องมาช่วยชดใช้กรรมต้องมาช่วยอโหสิกรรมกันเหมือนที่หลวงพ่อสิทธิ์ท่านทำอยู่เนี่ยไม่อยากเป็นอย่างนั้นนะครับเราพยายามทำให้น้อยที่สุดครับผมครับก็ดูเลยเขาว่าไงบ้างล่ะเขาตีราคามาเลยครับผมตีราคามาเลยไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ถึงประมาณ40ไร่70ไร่เป็นที่ชั้นด้วยไงที่อยู่ที่ชั้นที่รถวิ่งได้40ไร่เองไม่ถึง70ไร่ใช่ครับใช่ครับก็ที่รถวิ่งได้แต่มันเป็น40ไร่มัน13ไร่เองโอเคพี่ทางนะครับเดี๋ยวผมต้องกลับไปนะผมต้องกลับไปนะเยอะนี่ก็จะเตรียมพื้นที่ที่จะทำที่ดอกไผ่นะครับชุดใหม่ชุดเก่าแล้วแต่เนี่ยผสมกันการเตรียมพื้นที่นะครับแปลงเกษตรด้วยเพราะว่าอย่าลืมว่าตรงนี้งานการเตรียมที่ดอกไผ่เนี่ยต้องมีฐานรองรับด้วยถ้าเกิดไผ่ยังไม่เกิดก็ต้องมีรายได้ใช่ไหมครับจากการเกษตรที่เราทำไฮเอนด์ก็คือว่าตลาดบนเป็นชีวภาพหมดเลยเพื่อสุขภาพร่างกายเราครับนี่ก็เรื่องถึงมันจะมาการเตรียมการปลูกพืชจะปลูกพืชเมืองหนาวด้วยพวกสลัดต่างๆด้วยเพราะว่านี่พิการยนต์ใช่ไหมครับเดี๋ยวความพร้อมเรื่องของอาหารนี่แน่นอนงั้นตอนนี้ความมั่นคงทางอาหารสำคัญมากงั้นตอนนี้ถ้าใครสามารถผลิตอาหารได้ก็จะได้เปรียบงั้นตอนนี้จะเป็นการเร่งการผลิตอาหารนะครับต้องเตรียมพื้นที่การปรับพื้นที่เพื่อเตรียมปลูกพืชณตอนนี้ก็บนดินไปก่อนใต้ดินกำลังสร้างอยู่เหมือนกันงั้นตรงบนดินเนี่ยนะครับแต่จะมีรังสีมันมีแสงบ้างเรามีวิธีการล้างเพราะมันไม่อย่างหนักๆอันตรายมากก็ไม่ต้องกินตอนเด็กแต่ตอนนี้ถ้าภัยยังไม่อันตรายรุนแรงนักเราก็ทำการค้าขายไปก่อนเพื่อให้สมาชิกในโครงการนะครับมีรายได้นะครับก็เหมือนกับว่าเอารายได้ส่วนหนึ่งปั๊บก็ไปชดเชยการสร้างที่อยู่อาศัยการสร้างทุกอย่างการสร้างบังเกอร์เนี่ยเท่านั้นเองครับนะฮะอธิบายต่อเรื่องนี้ดีกว่าตรงนี้ครับที่บอกว่ามันสำคัญเพราะว่าตอนนี้เราเจอเหตุการณ์ที่ไม่เคยขึ้นมาก่อนเกิดขึ้นมามันบ่งบอกถึงความไม่เสถียรใกล้เลื่อนเมื่อขั้วโลกเหนือเคลื่อนที่จากจุดเดิมแคนาดามหาไซบีเรียถูกไหมครับณตอนนี้มันไม่น่าเกิน20ไมล์จะถึงจุดที่เรามาร์คไว้คือ40องศาที่มาร์คไว้นะไม่ใช่เส้นและติจูดและติจูดนะครับจำไว้นะครับงั้นมันเคลื่อนจากจุดเดิมมาที่40องศางั้นจุดนี้ที่เรียกว่า point of no return ถ้ามันเคลื่อนถึงจุดที่40องศาที่เราตั้งไว้เมื่อไหร่ปั๊บที่พิธาตั้งไว้เมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยโลกจะสามารถสลับขั้วหรือเปลี่ยนขั้วพลังเอกได้อย่างง่ายดายทีนี้การเปลี่ยนขั้วนั้นจะเปลี่ยนไกลไหมเปลี่ยนแรงเปลี่ยนเบานั้นนั่นคืออีกส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งมาดูตรงนี้เพราะที่ผ่านมานะครับมีหลายครั้งที่การสลับขั้วเนี่ยมันไม่สลับขั้วไปไกลจริงๆแต่แรงเหวี่ยงมันเกิดหายนะมหาศาลดูนะครับโอเคเนี่ย
อย่างเนี้ยที่ผ่านมานะครับมันมีการเหวี่ยงเยอะเหวี่ยงไกลงั้นนี่คือตำแหน่งของขั้วโลก5ครั้งที่ผ่านมาที่มันมีการเปลี่ยนแต่อันนี้เป็นการแค่แรงเหวี่ยงธรรมดามันเป็นวัฏจักรย่อยในวัฏจักรใหญ่ตอนนี้ที่ผมพยายามอธิบายนะครับในหนังสือก็บอกว่าวัฏจักรการสลับขั้วตรงนี้มันวัฏจักรย่อยๆอาจจะ 7,000 ปีครั้งหนึ่ง 10,000 ปีครั้งหนึ่ง 4,000 ปีครั้งแล้วแต่ถ้าคุณจะวิเคราะห์ตามหลักฐานของเขาตามของเขาเนี่ยนะครับแต่ตรงนี้โลกเราถึงเวลาที่จะขยายตัวด้วยวัฏจักร 780,000 ปีเนี่ยนะครับจริงๆมัน 450,000 นะครับจากบริษัทที่ค้นพบมาเนี่ยฮะเขาคิดวิเคราะห์ว่าประมาณ 450,000 ปีเนี่ยจะมีการขยายตัวครั้งหนึ่งในการขยายตัวนี้อาจไม่ถัดขั้วก็ได้เพราะที่ผ่านมาจากการขุดค้นพบแบบพบว่าการสลับขั้วการขยายตัวนั้นเกิดไม่พร้อมกันคนละช่วงเวลากันแต่ที่จะเกิดตอนนี้ที่มันจะเกิดนี้มันจะเกิดพร้อมกันทั้งสลับขั้วด้วยทั้งการขยายตัวด้วยดังนั้นความน่าจะเป็นคืออัพไซด์ดาวที่มีการพลิกกลับเยอะมากกว่าที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็ที่ผ่านมานะครับตั้งแต่เนี่ย1600 BC นะครับ 16,000 1600นะครับมีปี12,000มี 8,000 นี่คือการแค่เอียงไปเอียงมาคือขั้วอาจจะกลิ้งปั๊บไม่สุดตีกลับแต่ว่าไม่เข้าที่เดิมนะถูกไหมครับเพราะมันกระจายที่ไปแล้วอะแต่ที่จะเกิดครั้งต่อไปนี้มันไม่น่าจะใช่แบบนี้มันต้องเวียงอย่างน้อยเกินก็ 5,000 กิโลเมตร 5,000 ไมล์ถึง 8,000 กิโลเมตรประมาณนี้ครับเวียนไกลแล้วพอเรามาดูข้อมูลต่างๆเหล่านี้ปั๊บเนี่ยมันก็บอกว่ามันเข้าใกล้ไปเรื่อยๆเท่านั้นเองนะครับหลักฐานยืนยันว่าตระหนักในโลกไวดาลันเบลทะลุไปนู่นหดกลับมานี่ทั้งที่ไม่ควรจะขยายมากขนาดนี้แต่ทำไมขยายออกไปเกิดอะไรขึ้นทำไมมันขยายออกไปมากขนาดนี้กำลังหาสาเหตุอยู่กำลังค้นคว้าอยู่ว่าตัวข้อมูลแลกเปลี่ยนกันในหลากหลายประเทศว่างั้นตอนนี้น่าจะวิเคราะห์ว่าเป็นยังไงก็คิดว่าไม่น่าเกิน2อาทิตย์น่าจะพอได้ตัวสวิตฐานที่ใกล้เคียงความเป็นที่สุดมาบอกท่านทั้งหลายนะครับดูไว้นะครับงั้นตรงนี้ไม่ปกติแล้วนะครับเป็นฉุกเฉินครอบครัวหนึ่งครอบครัวท่านจัดหาไปเลยนะครับเสิร์ชใน Google ก็ได้นะครับแล้วก็สถานที่หลบภัยท่านมีตังไม่มีตังวางแผนได้หมดครับที่ผมบอกไว้นะครับขายต้มตำก็วางแผนได้เหมือนกันนะถึงเวลาปั๊บจะได้ไม่เหนื่อยไม่ลำบากตัวเองไม่เป็นภาระต่อสังคมด้วยนะครับงั้นก็ตามนี้นะครับแล้วก็วันนี้นะครับอย่าลืมดูเรื่องของทิศทางของลมฟ้าอากาศนะครับอย่าลืมเรื่องของดวงจันทร์นะครับช่วงคืนนี้3คืนนี้เป็นช่วงที่น่าติดตามถ่ายภาพดวงจันทร์ของยานอวกาศที่มีการถ่ายภาพและพบนะครับวัตถุที่อยู่ใกล้ๆดวงจันทร์นะครับซึ่งดูแล้วไม่ใช่ดวงดาวนะครับมีการพบทั้งที่สงขลาก็มีการพบนะครับที่นครเทพราชก็มีการพบที่ผมถ่ายก็พบเหมือนกันนะครับองศาเนี่ยคือพอเปรียบเทียบปั๊บอันนี้คืออะไรถามว่าดาวไม่น่าใช่เพราะขนาดที่นะครับดวงจันทร์กลับมาสว่างแล้วไอ้จุดนี้ยังเห็นดังๆอยู่เหมือนกันและดวงจันทร์นะครับแค่เงาโลกธรรมดาจุดนี้มันสว่างเท่าเดิมซึ่งจุดนี้ไม่สามารถถูกเงาโลกทับได้ไอ้โทษครับตอนที่สว่างมาปั๊บนี่นะครับตอนนี้มันหายคือมันไม่ได้หาที่เดียวนะคือตำแหน่งเนี่ยคือที่ผมถ่ายประมาณถึง3ทุ่มใช่ไหมครับถึง3ทุ่มแต่เมื่อถ่ายปั๊บเนี่ยตำแหน่งมันเปลี่ยนไปนะตรงเนี้ยกำลังเปรียบเทียบว่าไอ้2จุดเนี่ยมันมี2จุดหรือเปล่าหรือมีจุดเดียวแล้วมันเคลื่อนไปตอนนี้กำลังวิเคราะห์กันอยู่นะครับก็มีการส่งข้อมูลในกล่องข้อความขอบคุณทั้ง2ท่านนะครับที่ช่วยถ่ายภาพแล้วก็ส่ง data มาแชร์กันนะตอนนี้เราต้องดูตอบว่ามันคืออะไรนะครับเรื่องการหยุดหมุนนะครับยังไงก็หยุดหมุนแน่นอนครับนะครับ
นะครับต้องมีการหมุนตัวช้าลงแล้วก็มีการหยุดหมุนงั้นความรุนแรงจากน้ำทะเลนี่คือปัญหาใหญ่ที่ต้องตอบโจทย์ให้ได้มีอะไรคืบหน้าก็จะแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ